อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนามะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีเพื่อสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักศึกษา DOU ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆของวันอาทิตย์ที่12ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดแต่ถึงจะเป็นอย่างไรเราก็มีใจฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่หวั่นไหวแม้จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็นับว่าเราใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นคุณค่าให้มีคุณค่าด้วยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันนี้เราก็จะได้มาศึกษาในวิชาสามัญญผลสูตรซึ่งตอนนี้ก็มีนักศึกษาที่ได้มาลงทะเบียนหลายสิบท่านเลยทีเดียวก็มีตั้งแต่หลวงพี่ธนวัฒน์แล้วก็มีหลวงพี่ปรีชาแล้วก็มีหลวงพี่ธนัทแล้วก็มีหลวงพี่ไพรีหลวงพี่ไพรีนี่ก็จากอาจารย์ผู้ชำนาญการพอเกษียณมาก็กลายมาเป็นนักเรียนศึกษาไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็กลายเป็นนักเรียนใหม่ในพระธรรมวินัยแล้วก็มีกัลยาณมิตรมาริซอนกัลยาณมิตรทรงพรแล้วก็หลวงพี่ณัฐพัฒน์ณัฐพันธ์แล้วก็กัลยาณมิตรกนิษฐากัลยาณมิตรปานวาดแล้วก็มีหลวงพี่แววแล้วก็มีหลวงพี่สงวนศักดิ์ก็นับว่าหลวงพี่สงวนศักดิ์นี่ก็ถ้าอายุทางธรรมก็ได้5ปีแล้วแต่ถ้าอายุทางโลกก็77ปีก็จากอดีตอบจ.พ่อค้าค้าพลอยรายใหญ่เลยทีเดียวตอนนี้ก็ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการมาเป็นสมณะโหก็ยืนยันว่าชีวิตสมณะเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็มีกัลยาณมิตรกัญญานัทแล้วก็มีหลวงพี่อานนท์แล้วก็มีหลวงพี่ลินแล้วก็มีหลวงพี่สายันโอ้ก็นับว่าเทอมนี้มาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียววันนี้ก็ช่วงเย็นๆเราก็มาฟังสบายๆเป็นครั้งแรกของวิชา SB 304ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหา
วิชานี้ก็ชื่อว่าวิชาสามัญญผลสูตรเป็นกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยซึ่งก็เป็นพระสูตรที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าพระสูตรนี้เนี่ยเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสแก่กษัตริย์หนุ่มผู้ครองแคว้นมคธซึ่งก็นับว่าเป็นพระสูตรที่ได้พลิกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอีกพระสูตรหนึ่งที่ทำให้กษัตริย์หนุ่มได้มีใจเลื่อมใสแล้วก็มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการในการที่พระภิกษุประพฤติปฏิบัติในชีวิตสมณะและได้ผลการปฏิบัติเป็นลำดับยิ่งขึ้นไปและก็นับว่าเป็นพระสูตรที่ได้ทรงตรัสถึงความสุขในการเข้าถึงธรรมในลำดับต่างๆก็นับได้ว่าเป็นพระสูตรที่น่าศึกษามากซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะประเทศอินเดียเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแคว้นต่างๆโดยก็จะมีถ้าเป็นแคว้นใหญ่ในสมัยนั้นซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นก็คงจะไม่พ้นแคว้นมคธและแคว้นโกศลซึ่งแคว้นมคธเนี่ยก็ได้แก่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชาติศัตรูและก็ในสมัยนั้นแคว้นมคธเนี่ยก็เรืองอำนาจมากก็ได้ทำการยึดแคว้นอังคะก็คือที่เรารู้ว่าเป็นแคว้นของนางวิสาขานั่นเองก็เลยทำให้นางวิสาขาก็อยู่ในแคว้นมคธด้วยแล้วก็ในส่วนของแคว้นโกศลซึ่งก็นับว่าเป็นแคว้นใหญ่ในสมัยนั้นก็ได้ทำการยึดแคว้นสักกะเป็นต้นก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในแคว้นสำคัญก็คือแคว้นมคธนั่นเองซึ่งสมัยนั้นก็มีถึง16แคว้นตั้งแต่คันธาระกัมโพชะมัชฌกุรุสุระเสนาปัญจาระอวันตีโกศลวัสสะเจตีอัสสัทธะแล้วก็มัลละก็คือแคว้นของพันธุระเสดาบดีนั่นเองซึ่งตอนหลังก็มาอยู่กับแคว้นโกศลแล้วก็มีแคว้นกาสีที่มีเมืองพาราณสีซึ่งเป็นแหล่งค้าขายก็จะเห็นว่าอยู่ระหว่างแคว้นใหญ่ก็เลยไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำแล้วก็มีแคว้นวัชีซึ่งก็จะอยู่ตอนเหนือซึ่งก็ทำให้เวลาน้ำไหลมาเนี่ยก็ไหลผ่านแคว้นวัชีก่อนก็เป็นสาเหตุที่ภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูก็จึงอยากได้แคว้นวัชีเพราะว่าอยู่ต้นน้ำก็นับว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในแคว้นมคธโดยผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในพระสูตรนี้ท่านแรกเลยก็คือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นธรรมราชาเราก็มาทำความรู้จักพระเจ้าพิมพิสารกันซะก่อนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระองค์ก็มีความปรารถนาที่จะได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแล้วก็มีความปรารถนาที่จะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ยินว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณพระเจ้าพิมพิสารพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งตอนนี้ของเพศเป็นพระมหาบุรุษเสด็จมาแล้วก็รีบเสด็จไปหาเลยที่เชิงเขาปันทวะแล้วก็ขอถวายราชสมบัติครึ่งหนึ่งซึ่งพระมหาบุรุษรับหรือเปล่าเอ่ยก็ไม่รับ
พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยทรงตรัสขอร้องพระมหาบุรุษว่าถ้าเมื่อใดเนี่ยพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโปรดเสด็จมาเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารด้วยก็จึงเป็นสิ่งที่ได้ทำภาษาชาวบ้านคือได้ทำสัญญากันไว้ก่อนที่พระมหาบุรุษจะได้บรรลุธรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าว่าไปแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เคยสั่งสมบุญในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนแล้วก็ได้อธิษฐานจิตไว้ก็ทำให้พบชาติปัจจุบันก็เลยได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลังจากที่พระมหาบุรุษได้บรรลุธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วหลังจากนั้นก็เสด็จเข้าสู่แคว้นมคธแล้วก็ได้ไปโปรดชดิน3พี่น้องซึ่งก็ทำให้เหล่าชดินเนี่ยพากันทิ้งความเชื่อเดิมของตนแล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุซึ่งเมื่อชดินทั้ง3พี่น้องออกบวชเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ได้พาชาวเมืองเนี่ยไปถึง 120,000 เพื่อไปที่สวนลัทธิวันที่สมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก็คือสวนตาลหนุ่มแล้วก็ชาวพระนครเนี่ยก็มีความสงสัยกันว่าใครเนี่ยเป็นอาจารย์ระหว่างชดินหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยก็ทรงโปรดให้ชดินเนี่ยลอยขึ้นไปสูงท่วมยอดตาลเพื่อลงมาถวายบังคมก็คือเหาะขึ้นไปแล้วก็ลงมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นการทำให้มหาชนแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามก็จะได้เห็นว่าชดินเนี่ยนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ก็ทำให้มหาชนเนี่ยก็คลายความสงสัยก็นับว่าคนที่เริ่มใสชดิน3พี่น้องอยู่แล้วพอเห็นว่าอาจารย์ของตัวเนี่ยยังเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพอเมื่อได้ฟังธรรมมหาชนถึง 110,000 ก็ได้บรรลุโสดาบันและอีก 10,000 ก็ตั้งตนเป็นพุทธมามกะก็เรียกได้ว่าเป็นการเผยแผ่ครั้งใหญ่ในครั้งนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งก็จึงได้ถวายวัดเบรุวันซึ่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่นสวยงามก็เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนพระประยุรญาติเข้ามาให้ได้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่มเหสีของพระองค์เองก็ยังไม่ได้เกิดความเริ่มใสแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ถึงขั้นต้องให้คนเนี่ยแต่งบทเพลงเพื่อชมวัดเวรุวันว่ามีความงามขนาดไหนจนพระนางเขมาที่เป็นมเหสีเนี่ยก็เกิดความรู้สึกอยากจะมาชมอุทยานก็คือวัดเวรุวันเนี่ยเป็นอุทยานที่ถวายเป็นวัดไปแล้วแล้วก็พอได้มาเที่ยวอุทยานอย่างไรเนี่ยมาถึงวัดสุดท้ายก็ต้องมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พอได้มาฟังธรรมเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเนรมิตรูปกายเทพธิดาให้มาถวายงานพัดอยู่แล้วพอกำลังถวายงานพัดไปเรื่อยๆเทพธิดานั้นก็เกิดความเสื่อมก็คือเริ่มแก่และสุดท้ายก็ล้มลงไปพ
ระนางเขมาก็เห็นความเสื่อมของนางเทพธิดานั้นแล้วก็รู้สึกว่าขนาดนางเทพธิดาเนี่ยสวยมากเพราะเป็นกายทิพย์ก็ยังถึงความเสื่อมกระไรกับเราที่เป็นปุถุชนนางก็จึงได้สติขึ้นมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าพระนางเขมาผู้เป็นมเหสีนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารว่าถ้าไม่ให้นางบวชเนี่ยนางก็จะอยู่ได้แค่7วันเพราะว่าเพศคฤหัสถ์เนี่ยไม่สามารถรับคุณธรรมของพระอรหันต์ได้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระองค์ก็ทรงโปรดอยู่แล้วอยากจะให้พระนางเนี่ยได้บวชอยู่แล้วพระนางเขมาก็เลยได้ออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้บรรลุการบรรลุพระอรหันต์ก่อนบวชอยู่แล้วแล้วก็ยังได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาทางด้านของภิกษุณีด้วยนี่ก็นับว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เป็นหัวใจยอดกัลยาณมิตรเลยทีเดียวทั้งถวายวิหารทานวัตถุทานแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแม้แต่พระราชโอรสก็ยังออกผนวดแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพระองค์นี้ก็มีพระราชโอรสหลายพระองค์แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ยังเป็นบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งจะเห็นว่าแม้แต่สิกขาบทหรือว่าระเบียบในการบวชต่างๆเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นจากพระเจ้าพิมพิสารซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปราบปรามเหล่าผู้ที่ไม่หวังดีต่อแคว้นมคธแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็มาทราบภายหลังว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่อยากไปทำหน้าที่ก็เลยหนีไปบวชก็จึงเกิดคำถามอันตรายิกธรรมคำถามอันตรายิกธรรมก็คือบทสัมภาษณ์ซึ่งมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็คือนัชิราชปโตเธอไม่ใช่ข้าราชการที่ยังมีภาระต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ได้ทูลขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้ไว้ก็จึงทำให้จนทุกวันนี้คำถามอันตรายิกธรรมนี้ก็ยังใช้ในพิธีอุปสมบทของกุลบุตรที่จะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาถัดมาก็มาถึงบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นผู้ที่จะเรียกว่าชีวิตพลิกผันเลยทีเดียวนั่นก็คือบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นบุตรของโสเภณีประจำเมืองซึ่งตามประเพณีของโสเภณีแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้บุตรเป็นหญิงนางโสเภณีนั้นเนี่ยก็จะทำการชุบเลี้ยงแล้วก็ทำการถ่ายทอดศิลปะวิทยาของโสเภณีให้ทั้งหมดนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการขับร้องฟ้อนรำการนวดเฟ้นหรือว่าวิชาต่างๆที่โสเภณีจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเกิดมีบุตรเป็นผู้ชายแล้วก็จะนำไปทิ้งแล้วก็ทารกท่านนี้เนี่ยก็เกิดเป็นบุตรโสเภณีประจำเมืองก็ทำให้ถูกนำไปทิ้งในกองหยักเยื่อแล้วก็ปรากฏว่าพระราชโอรสก็เสด็จผ่านไปพอดีเห็นทารกเนี่ยกำลังถูกฝูงกาลุมอยู่ก็จึงเก็บมาเลี้ยงแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ตายก็จึงให้ชื่อว่าชีวกะแปลว่ายังไม่ตายแล้วพอเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นมาในพระราชนิเวศก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแ
ไปถามพระราชบิดาเนี่ยพระราชบิดาก็ตรัสว่าเราเนี่ยก็เป็นบิดาของเจ้าเพราะว่าเราชุบเลี้ยงเจ้ามาแต่พ่อแม่ของเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งโอรสท่านนี้เนี่ยพอได้รู้ความจริงของชีวิตแบบนี้ก็เกิดดวงปัญญาแทนที่จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแต่คิดต่างจากโอรสอื่นๆโอรสท่านอื่นๆเนี่ยก็ไปเรียนศิลปะวิทยาในการต่อสู้เพื่อจะเป็นนักรบแต่ชีวกะคิดต่างจากโอรสทั้งหลายว่าทุกคนเนี่ยคิดจะทำลายชีวิตผู้อื่นแต่เราเนี่ยคิดจะช่วยชีวิตผู้อื่นก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนวิชาแพทย์แล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเลยทีเดียวก็เดินทางไปสู่สำนักอาจารย์ดังในยุคนั้นโดยก็ไม่ได้นำทรัพย์สินอะไรไปมากไปเพียงลำพังซึ่งตรงนี้ก็รู้ได้จากว่าการที่เข้าไปศึกษาในสำนักของอาจารย์เนี่ยหมอชีวกะก็ต้องทำการอุปถากอาจารย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เอาทรัพย์อะไรไปคือใจเด็ดเลยทีเดียวแสดงว่าออกเดินทางไปด้วยใจที่มุ่งมั่นก็จึงต้องช่วยอาจารย์ไปด้วยรับใช้ไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคนขยันเนี่ยก็เลยทำให้เรียนศิลปะจากอาจารย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวจนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็ให้หมอชีวกะเข้าไปในป่าแล้วก็ให้เข้าไปดูซิว่ามีพืชผักหรือสมุนไพรตัวไหนเนี่ยที่ไม่มีสรรพคุณทางยาบ้างหมอชีวกะเนี่ยก็เข้าไปหาแล้วหาอีกปรากฏว่าเจอหรือเปล่าเอ่ยไม่เจอก็เลยกลับมาบอกกับอาจารย์ว่าไม่มีพืชผักหรือว่ารากไม้ที่ไม่เป็นยาเลยอาจารย์ก็จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านก็จบศิลปะทั้งหลายแล้วหมอชีวกะก็จึงได้กลับสู่เมืองแต่อาจารย์ก็คิดว่าหมอชีวกะเนี่ยเป็นโอรสกษัตริย์ก็คือกษัตริย์เลี้ยงมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นบุตรบุญธรรมก็แล้วแต่กลับไปที่บ้านเมืองเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่เห็นความสำคัญของวิชาแพทย์ก็จึงให้ทรัพย์ไปแค่ส่วนเดียวเพราะกะว่าพอทรัพย์หมดเนี่ยก็จะได้ใช้วิชาแพทย์ในการเลี้ยงชีพนี่ก็เป็นความฉลาดของอาจารย์ปกติถ้าใครฉลาดนี่ก็เรียกว่าหัวหมอแต่นี่หัวอาจารย์หมอแสดงว่าฉลาดมากแล้วก็จึงได้เดินทางกลับในระหว่างที่เดินทางกลับเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่อาจารย์คาดไว้จริงๆอย่างเช่นได้รักษาภรรยาเศรษฐีเมืองสาเกตที่ปวดศีรษะอย่างหนักแล้วก็หมอดังๆทั้งหลายก็มารักษาอย่างไรก็ไม่หายแต่สุดท้ายเนี่ยหมอชีวกะก็ไปขอรักษาแต่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อใจเพราะหมอชีวกะยังเป็นหนุ่มอยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อทำการรักษาแล้วรักษาได้หายจริงๆด้วยเศรษฐีเนี่ยดีใจมากก็เลยให้เงินถึง 16,000 กหาปณะก็เรียกได้ว่าเป็นเงินที่เยอะมากแล้วหมอชีวกะก็มีชื่อเสียงแล้วก็นำเงินนี้เนี่ยกลับมาถวายพระราชบิดาแต่พระราชบิดาก็ก็เกิดความเริ่มใจซึ่งหมอชีวกะนี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูแล้วก็มีดวงปัญญามากอภัยราชกุมารก็เมื่อรู้ข่าวว่าหมอชีวกะได้สำเร็จวิชาแล้วก็เริ่มปิติกับหมอชีวกะมากแล้วก็แม้แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงประชวรซึ่งก็ทรงประชวรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ฤาษีดวงนั่นเองจนเหล่านางสนมเนี่ยบางคนก็ต่างพากันรอพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีฤดูก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงอับอายแล้วหมอชีวกะก็ได้ทำการ
รักษาพระเจ้าพิมพิสารจนหายเป็นปกติก็จึงทำให้หมอชีวกะกลายเป็นหมอประจำตัวของกษัตริย์ไปและนอกจากนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ยังอนุญาตให้หมอชีวกะเนี่ยเป็นหมอประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นในครั้งหนึ่งเนี่ยที่พระองค์เนี่ยทรงมีพระวรกายที่หมักหมมไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดก็คือต้องการจะระบายนั่นเองหมอชีวกะก็ใช้การปรุงยาที่พิเศษก็คือใช้การอบก้านบัวแล้วก็ถวายตถาคตซึ่งก็นับว่าหมอชีวกะเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่รักษาเก่งอย่างเดียวแต่ว่ายังมีศิลปะในการรักษาที่ประณีตแล้วก็ผลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่หมอชีวกะคาดไว้ก็นับว่าเป็นหมอที่มีความสามารถมากแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเรียกว่าแม้แต่หมอทั้งหลายในปัจจุบันก็ยังต้องเชิดชูหมอชีวกะว่าเป็นหมอที่มีความเก่งตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีใครที่จะสามารถเทียบทานได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่หมอชีวกะก็ได้ไปรักษาพระเจ้าจันทประโชดเพราะว่าหมอชีวกะเนี่ยเรียกว่าเก่งมากเก่งที่สุดในแผ่นดินขนาดพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยที่เราดูในแผนที่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลกันมากพระองค์เนี่ยก็ทรงประชวรแล้วก็ประชวรอย่างไรเนี่ยก็หมอทั้งหลายก็รักษาไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยเป็นผู้ที่ดุร้ายและก็มีพระราชอำนาจมากพระองค์เนี่ยไม่โปรดในการฉันเนยใสเมื่อหมอชีวกะทำการตรวจดูแล้วก็พบว่าโรคนี้เนี่ยต้องรักษาด้วยเนยใสเท่านั้นหมอชีวกะเนี่ยก็จึงได้ทำการปรุงยาจากเนยใสเนี่ยให้เป็นอาหารที่รสเลิศแล้วก็ก่อนที่จะถวายให้พระเจ้าจันทประโชดได้เสวยเนี่ยหมอชีวกะก็ได้ขอช้างพัทธวัคคีซึ่งนับว่าเป็นช้างที่เดินทางได้วันละถึง50โยชน์ซึ่งพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยด้วยบุญในอดีตชาติที่พระองค์เนี่ย เคยเป็นทาสแล้วก็ปรากฏว่าพระประเจวพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาบิณฑบาตแล้วก็ในวันนั้นปรากฏว่ามารได้สิงจิตชาวเมืองจนกระทั่งพระประเจวพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยไม่ได้อาหารเลยแล้วก็เดินออกมานอกเมืองจนกระทั่งมาเจอนายโคบาลนายโคบาลเนี่ยก็เลยเกิดความเลื่อมใสแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีภัตตาหารจึงต้องกลับไปที่บ้านก่อนเพื่อไปนำภัตตาหารแล้วก็ปรากฏว่าพอได้ภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยนายโคบาลก็ตะโกนเรียกทาสในบ้านว่าใครก็ได้จงนำภัตตาหารนี้เนี่ยตามไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มีทาสอยู่คนหนึ่งที่มีดวงปัญญาอาสาที่จะนำอาหารนั้นเนี่ยวิ่งกระหืดกระหอบฝ่าเปลวแดดอันร้อนแรงเพื่อไปถวายพระปัจเจกพระเจ้าแล้วก็ด้วยความปลื้มนั้นเนี่ยทาสคนนั้นก็เลยอธิษฐานจิตว่าด้วยความที่ข้าพเจ้าเออนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่อาหารของตัวเองนะเป็นอาหารของนายก็คือนายโคบาลเนี่ยนายโคบาลก็คือคนเลี้ยงโคถ้าเป็นทางตะวันตกก็เรียกว่าคาวบอยถ้าเป็นอีสานก็เรียกว่านายฮ้อยถ้าเป็นคนไทยก็เรียกว่าเด็กเลี้ยงวัวก็จึงได้ถวายภัตตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วก็อธิษฐานจิตเลยว่าขอให้มีแสงญาณุภาพมากเพราะด้วยบุญที่
ได้วิ่งฝ่าเปลวแดดอันร้อนแรงมาแล้วก็คงด้วยความเหนื่อยเพราะว่าวิ่งมาไกลอย่างเต็มที่เนี่ยก็เลยอธิษฐานจิตวิกว่าขอให้มีพาหนะที่ไปได้เร็ว5อย่างแล้วก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ไม่มีใครที่มีพาหนะที่ไปได้เร็วเท่ากับพระเจ้าจันทบโชตอย่างเช่นช้างพัทธวัคคีเนี่ยก็ไปได้วันละ50โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลโอ้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วพระเจ้าจันทบโชตก็ยังมีคนสนิทก็จะเรียกว่าองครักษ์ก็ว่าได้ที่เกิดด้วยอมนุษย์ชื่อว่านายกากะไปได้วันละ60โยชน์ก็คือไปเร็วกว่าช้างอีกก็เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์กึ่งอมนุษย์ก็เลยมีพละกำลังมากแล้วก็วิ่งได้เร็วก็เป็นเหมือนกับองครักษ์ที่ติดตามตัวพอมาถึงตัดฉากมาถึงกำลังจะเสวยกำลังจะเสวยเนยใสเพื่อรักษาแล้วเนี่ยหมอชีวกะก็ได้ตรัสกับพระเจ้าจันทบโชตว่าในขณะที่พระองค์ประชวรอยู่นี้เนี่ยต้องทำการดูไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ดวงดาวต่างๆแล้วก็ต้องรีบออกไปจากเมืองเพื่อไปเก็บสมุนไพรให้ทันเวลาก็จึงขอพระราชทานพระราชองค์การว่าให้เหล่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเปิดประตูให้หมอชีวกะจะออกเวลาไหนก็ได้แล้วก็ให้ช้างที่เป็น1ใน5เนี่ยแก่หมอชีวกะเพื่อที่จะได้ออกไปเก็บยาได้ทันเวลาพระเจ้าจันทบโชตเนี่ยก็ส่งพระราชอนุญาตแล้วพอถวายเภสัชเสร็จปุ๊บหมอชีวกะก็ทำไงเอ่ยก็รีบขึ้นช้างแล้วก็ไปเลยพอพระเจ้าจันทบโชตเสวยภักยาหารเสร็จก็เรอขึ้นมาเป็นภาษาชาวบ้านนี่คือเรอขึ้นมาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเนยใสก็ทรงกริ้วอย่างมากที่หมอชีวกะเนี่ยกล้าที่จะมาหลอกพระองค์ก็จึงสั่งให้ทหารทั้งหลายเนี่ยติดตามแต่ก็คงจะไม่มีใครสามารถที่จะติดตามหมอชีวกะทันแล้วเพราะว่าไปด้วยช้างที่วิ่งได้เร็วมากมีแต่นายกากะที่อมนุษย์เลี้ยงมาเนี่ยที่มีพละกำลังมากก็วิ่งตามหมอชีวกะไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอชีวกะก็ไปไกลแล้วแล้วก็กว่านายกากะจะตามมาทันหมอชีวกะก็ไปนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ทำเหมือนว่าไม่มีเรื่องมีราวอะไรหมอนายกากะมาถึงก็จะตามหมอกลับไปหมอชีวกะก็บอกว่าท่านเนี่ยวิ่งมาเหนื่อยจะรีบไปไหนก็ทำเหมือนเหตุการณ์ปกติแต่ว่าพระเจ้าจันทบโชตเนี่ยก็เป็นผู้มีปัญญาเลยทีเดียวก็รู้อยู่แล้วว่าหมอชีวกะเนี่ยเป็นผู้ที่มีกุศโลบายมากก็สั่งนายกากะว่าถ้าหมอชีวกะให้ทานอะไรเนี่ยอย่าไปทานนายกากะก็ระวังอยู่แล้วแต่หมอชีวกะก็ทำทีว่าทำการกัดมะขามป้อมไปครึ่งนึงก็คือลูกที่ตัวเองกัดนั่นแหละซึ่งมะขามป้อมในประเทศอินเดียเนี่ยก็นับว่าลูกใหญ่เลยทีเดียวก็เลยเชื้อเชิญให้นายกากะเนี่ยทานซะก่อนนายกากะก็เห็นว่าหมอชีวกะก็ยังทานได้ก็คงไม่มีอะไรแต่ในขณะที่กำลังส่งให้นั่นเองหมอชีวกะก็ทำการจิกลงไปในผลมะขามป้อมแล้วยาเนี่ยยาถ่ายก็จิกเข้าไปในเนื้อของมะขามป้อมแล้วก็ให้นายกากะทานพอทานเข้าไปก็ปรากฏว่าเกิดท้องเดินอย่างปัจจุบันทันด่วนจนไม่สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้นายกากะก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาว่าข้าพเจ้าจะตายหรือไม่หนอก็ถามกับหมอชีวกะหมอชีวกะก็เลยตอบไปว่าท่านเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่พระราชาของท่านเป็นผู้ที่โหดร้าย
เราคงจะไม่กลับไปกับท่านหรอกแล้วก็ให้นายกากะขี่ช้างกลับไปนายกากะก็เลยได้ขี่ช้างที่หมอชิวกะนำมาเนี่ยแล้วก็กลับไปสู่เมืองโดยสวัสดิภาพก็คงขี่ช้างไปก็ท้องร่วงไปบนหลังช้างกลับไปถึงเมืองก็พอดีก็ทำให้หมอชิวกะก็ปลอดภัยแล้วก็กลับสู่แคว้นมคธโดยสวัสดิภาพแล้วภายหลังพระเจ้าจันทประโชธเมื่อหายประชวรแล้วก็เกิดความสำนึกบุญคุณของหมอชิวกะซึ่งถ้าหมอชิวกะตอนนั้นไม่หนีออกมาในคงถูกตัดหัวไปแล้วหมอชิวกะก็ได้รับคำเชื้อเชิญจากพระเจ้าจันทประโชธเนี่ยพระองค์ก็เชื้อเชิญให้กลับไปแล้วก็จะปูนบำเหน็จอย่างงามแต่หมอชิวกะก็ปฏิเสธว่าพระองค์ก็ทรงโปรดเมตตาจะประทานอะไรก็ส่งมาที่แคว้นมคธก็ได้พระเจ้าจันทประโชธก็จึงได้ทำการส่งผ้าอย่างดีมาแล้วก็หมอชิวกะโกมารพันธ์เนี่ยก็ได้น้อมถวายผ้าที่มีราคาแพงนั้นเนี่ยแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็ตั้งแต่ครั้งนั้นมาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพระอนุญาตให้เหล่าภิกษุสามารถรับคหบดีจีวรได้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยภิกษุก็ต้องไปตามป่าช้าป่าชักเพื่อไปหาผ้ามาแล้วก็มาเย็บมาย้อมแต่เมื่อหมอชิวกะเป็นต้นบุญแล้วก็ทูลขอประทานพระราชอนุญาตก็ทำให้พระภิกษุในปัจจุบันนี้ก็สามารถรับจีวรที่ข้าบดีทำการเย็บการย้อมแล้วไม่ฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้ก็คงต้องไปหาผ้าแล้วก็มาทำการเย็บการย้อมกันก็คงจะลำบากก็เพราะว่าหมอชิวกะเนี่ยเป็นต้นบุญก็นับว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วหมอชิวกะก็ยังได้ทำการรักษาพระภิกษุแต่เนื่องจากว่าหมอชิวกะเนี่ยต้องทำการรักษาทั้งพระราชารักษาเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครๆเนี่ยก็อยากมารักษากับหมอชิวกะแต่ก็คิวแน่นเหลือเกินก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเข้ามาบวชพอบวชเสร็จก็รักษาหายก็ลาสิกขาไปก็คือไม่ได้มีความตั้งใจในการที่จะบวชเข้ามาฝึกตัวแต่บวชเข้ามาเพื่อรักษาตัวหมอชิวกะเนี่ยจึงทูลขอพรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงกลายเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนบวชเนี่ยคำถามอันตรายิกธรรมก็คือคำสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยว่ากุฏฐังเธอเป็นโรคเรื้อนหรือไม่คันโดเธอเป็นโรคฝีชนิดเป็นทั่วตัวหรือไม่กีฬาโสเธอเป็นโรคกรากหรือไม่โสเธอเป็นโรคมองคร่อก็คือมีเสมหะแห้งอยู่ในก้านคอหรือไม่เนี่ยหรือเป็นอัปปมาโรเธอเป็นโรคลมบ้าหมูหรือไม่ก็จึงเป็นคำถามอันตรายิกธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็นับว่าเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็ในช่วงท้ายตอนใกล้ที่จะมาถึงพระสูตรนี้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือสามัญญผลสูตรเนี่ยก็ประมาณพรรษา37ซึ่งตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือพระเทวทัตก็กลิ้งหินเพื่อจะมาปรงพระชนตถาคตแต่ก็ทำได้แค่ทำให้พระบาทห่อเลือดหมอชิวกะก็ได้ทำการรักษาพระพุทธองค์นี่ก็นับว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านที่สองในพระสูตรนี้บุคคลสำคัญท่านที่สามก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งก็คือโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองแล้วก็เป็นโอรสที่เรียกว่า
เดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษาในพระสูตรว่าเป็นโอรสที่มีพระปรีชามากแล้วก็เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีเพราะว่าแม้จะไปเจอก่อนหน้าที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เจอครูของลัทธิทั้ง6ถึงแม้พระองค์จะไม่พอพระทัยก็ไม่ทรงตำหนิครูทั้งหลายเหล่านั้นก็ทรงดำริในพระทัยว่าเราเนี่ยเป็นกษัตริย์จะมารุกรานอะไรกับสมณะพราหมณ์ผู้อยู่ในแว่นแคว้นไม่พอใจก็ไม่ทรงติเตียนแล้วก็ทรงเสด็จจากไปโดยดุษฎีแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษาอากัปกิริยาเมื่อได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเลยทีเดียวแล้วก็แต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ได้มาพบกับพระเทวทัตนี่แหละก็เลยทำให้เกิดการปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในอรรถกถาธรรมบทเนี่ยก็ได้กล่าวว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเมื่อนั่งกระโยงก็คือนั่งยองๆเนี่ยสามารถกระโดดได้ถึง18ศอก2ศอกก็1เมตรก็เรียกว่ากระโดดทีหนึ่งนี่ก็ตึก2ชั้นแต่ถ้ายืนเนี่ยได้ถึง80ศอกก็คือ40เมตรก็เรียกว่ากระโดดทีหนึ่งก็ขึ้นตึก4ชั้นได้สบายๆโดยประมาณก็เป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาแล้วก็มีพละกำลังมากพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภความปราชัยของพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลนั้นทรงอาศัยกาสิกคามรบอยู่กับพระเจ้าอชาติศัตรูผู้เป็นพระเจ้าหลานอันพระเจ้าอชาติศัตรูนั้นได้แพ้แล้ว3ครั้งในครั้งที่3ทรงดำริว่าก็หมายถึงว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูแม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์หนุ่มแต่ก็ยังสามารถรบชนะพระเจ้าโกศลได้ถึง3ครั้งจนพระเจ้าโกศลเนี่ยทรงท้อพระทัยเลยตรัสดำริในพระทัยว่าเราไม่อาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคือเป็นรุ่นที่ไกลมากเลยเหมือนเด็กเมื่อวานซืนแพ้เด็กเมื่อวานซืนเนี่ยยังไม่สิ้นกิเลสน้ำหนนให้แพ้ได้ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่ของเราเท้าเธอทรงตัดพระกยาหารเสด็จบรรทมบนแท่นก็เล่นเอารบกับพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลก็แพ้จนกระทั่งไม่เป็นอันเสวยเลยแต่ว่าภายหลังเนี่ยพระเจ้าโกศลก็กลับชนะได้ซึ่งในช่วงยุคนั้นเนี่ยกันเรียกได้ว่าในช่วงปลายพุทธกาลเนี่ยมีสิ่งพลิกผันหลายอย่างในเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นเนี่ยพันธุระเสนาบดีซึ่งพระเจ้าโกศลเนี่ยก็ได้เชื้อเชิญให้มาเป็นเสนาบดีก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนโอรสกษัตริย์ด้วยกันเนี่ยแล้วก็รู้ฝีไม้ลายมือกันดีพันธุระก็เลยยอมมาเป็นเสนาบดีเพราะว่าโกรธพระประยุรญาติตอนแรกพันธุระก็นึกในใจว่าจะทำการสังหารเหล่าพระประยุรญาติแต่ก็ตัดใจก็เลยออกจากเมืองมาหาเพื่อนพระเจ้าโกศลก็เลยชักชวนให้มาเป็นเสนาบดีแต่ไม่น่าเชื่อว่าตอนช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าโกศลเนี่ยก็ได้ทำการสังหารพันธุระเสนาบดีพร้อมกับลูกชายก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดเลยทีเดียวแล้วก็เหล่าเสนาอามาตย์ทหารเก่งๆก็บางส่วนก็ออกบวชไปซึ่งจากการรบครั้งนี้เนี่ยก็ว่าไปแล้วแคว้นกาสิกคามเนี่ยก็คือเป็นแคว้นที่พระเจ้าโกศลเนี่ย
พูดภาษาชาวบ้านก็คือได้ทำการแลกน้องสาวกับพระเจ้าพิมพิสารก็คือพระเจ้าพิมพิสารก็ให้น้องสาวเนี่ยแต่งงานกับพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลก็ให้น้องสาวแต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารก็จะได้เป็นญาติกันก็เรียกได้ว่าสองเมืองก็จะได้ไม่ต้องทำการรบกันเพราะว่าเป็นญาติกันแล้วเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยพระเจ้าโกศลก็ให้แคว้นกาสิกคามมาด้วยก็คือเก็บภาษีได้เท่าไหร่ก็ให้กับน้องสาวนั่นแหละที่ได้มาเป็นมเหสีพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พอภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำการปรงพระชนพระราชบิดาพระเจ้าโกศลก็ทรงปรารภเหตุนี้ก็เลยยกทัพมาเพื่อมายึดกาสิกคามคืนเพราะว่าไม่พอพระทัยพระเจ้าอาชาติศัตรูแต่ภายหลังพอรบแพ้3ครั้งพระเจ้าโกศลเนี่ยก็จึงต้องส่งจารบุรุษก็คือผู้ที่คอยสืบราชการลับเนี่ยเข้าไปแอบฟังภิกษุในยามค่ำคืนเพราะว่าภิกษุที่มาบวชก็คือเป็นอดีตแม่ทัพนั่นเองก็คือแม่ทัพก็เบื่อหน่ายในเรื่องของการเมืองก็เลยหนีมาออกบวชตกดึกเนี่ยพระภิกษุเฒ่าก็นอนไม่หลับก็มาเขี่ยกองไฟแล้วก็ชวนเพื่อนภิกษุขึ้นมาคุยกันแล้วก็ทำการพูดถึงพระเจ้าโกศลแล้วก็บอกว่าการที่พระเจ้าโกศลจะต้องจะชนะได้เนี่ยก็ต้องจัดทัพอย่างไรจาราบุรุษเนี่ยก็ทำการจดจำไว้แล้วก็นำมากราบทูลพระเจ้าโกศลก็เลยทำให้พระเจ้าโกศลเนี่ยภายหลังส่งกองทัพมาดักหน้าดักหลังสุดท้ายก็จับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ด้วยอุบายที่ไปแอบฟังพระที่เป็นอดีตแม่ทัพนี่แหละแล้วก็เลยทำการให้สุดท้ายก็เลยชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็เลยทำการสั่งสอนเหมือนสั่งสอนลูกสั่งสอนหลานแล้วก็ทำสัมพันธไมตรีแล้วก็ทำการยกลูกหลานเนี่ยให้มาเป็นมเหสีก็เรียกว่าผูกดองกันไปแล้วก็แคว้นกาสิกคามก็ให้เป็นค่าสินสอดเหมือนเดิมก็ทำให้แคว้นโกศลกับแคว้นมคธก็เลยผูกดองเป็นญาติกันอีกแต่จากเรื่องนี้เนี่ยพระศาสดาก็ทรงสดับคาถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสคาถานี้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งจากเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยแม้จะหนุ่มแต่ก็มีพระปีชามากสามารถลบชนะพระเจ้าโกศลได้ถึง3ครั้งแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่นักสร้างบารมีต้องระมัดระวังนั่นก็คือพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยแม้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระโสดาบันทำการสั่งสอนทำการเลี้ยงแล้วก็หมายมั่นปั้นมือให้สืบราชบัลลังก์แต่สุดท้ายก็ถูกพระเทวทัตเนี่ยทำการยุแต่ตัวเองเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยไม่ทำการปรงพระชนพระราชบิดาทันทีก็ลังเลสงสัยแต่ก็พระเทวทัตก็ทำการยุแล้วยุอีกจนสุดท้ายก็เลยนำพระราชบิดาไปขังไว้ก่อนแต่ด้วยความที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วก็คุกที่พระเจ้าพิมพิสารถูกจองจำไว้เนี่ยก็เห็นเขาคิชกูฏก็ทรงระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จจงกรมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยไม่สิ้นพระชนสักทีสุดท้ายนี่ก็ถูกยุแล้วยุอีกจนกระทั่งต้องนำมีด
กรีดฝ่าพระบาทพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ได้รับทุกขเวทนาแล้วก็สุดท้ายก็เลยสิ้นพระชนม์ในวันเดียวกับที่โอรสของพระเจ้าพิมพิสารประสูติพอดีโหซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าบุญและบาปเนี่ยชิงช่วงกันตลอดบางเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยฝ่ายบุญก็ชนะอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสด็จไปขวางระหว่างองคุลีมานกับมารดาของตนที่องคุลีมานกำลังจะฆ่ามารดาอยู่แล้วแต่พระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปขวางแล้วก็องคุลีมานก็กลับใจได้บวชเป็นพระภิกษุเป็นอเสติอัครสาวกก็แสดงว่ามีการบุญและบาปเนี่ยสู้กันตลอดนี่ก็เรียกว่าบาปนี่ก็ชิงช่วงไปนิดเดียวเท่านั้นเองพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยรีบให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปปล่อยพระเจ้าพิมพิสารแต่ไม่ทันซะแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้สิ้นพระชนม์ไปและนี่ก็เป็นเหตุสำคัญเลยทีเดียวที่เราจะได้รู้ว่าเหตุที่พระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยได้ทำการปลงพระชนพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็ทำให้เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ติดตามในสามัญญผลสูตรนี่แหละนี่ก็เป็นเขาคิจกูฏซึ่งปัจจุบันเหล่ามหาชนก็ยังหลั่งไหลขึ้นไปทำการสักการะฐานพระคันธกุฏิซึ่งก็คือเป็นกุฏิที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็ภายหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนม์แล้วก็ได้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่ายักษ์ชื่อชนวสัพพยักษ์แล้วก็ได้กลับมาถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นยักษ์ผู้มีอนุภาพมากเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีความคุ้นเคยเป็นสหายกับยักษ์เนี่ยมาหลายชาติก็เลยคุ้นกับหมู่ยักษ์ก็เลยปรารถนาที่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก็ไปเป็นยักษ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นจาตุนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญในพระสูตรนี้ก็คือเรื่องสามัญญผลสูตรนั่นเองและในวันต่อไปเราก็จะได้มาศึกษาถึงสามัญญผลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยผลหรืออนิสงส์ของความเป็นสมณะก็เรียกได้ว่าเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นพระเนี่ยดีอย่างไรแล้วเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยจะได้ผลอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลหยาบๆเท่านั้นแต่เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เล่าถึงความสุขจากฌานต่างๆว่าความสุขจากปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยมีความสุขขนาดไหนก็เรียกได้ว่าเป็นพระสูตรที่หาฟังได้ยากเลยทีเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงอธิบายความสุขจากการเข้าถึงฌานต่างๆได้อย่างละเอียดลุ่มลึกและนี่ก็เป็นพระสูตรที่เราจะได้ศึกษาก็คือข้อปฏิบัติของนักบวชจนกระทั่งได้บรรลุความสุขตั้งแต่หยาบไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดแล้วก็ยังเป็นพระสูตรที่ยืนยันว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมีจริงแล้วก็การมีฤทธิ์มีเดชของผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยมีจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เชื่อว่าการเหาะเหินเดินอากาศการดำดินการมีฤทธิ์รู้ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผู้ที่
ได้ศึกษาเนี่ยก็นับว่าจะได้เข้าใจถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงอธิบายให้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรม เป็นพระอริยบุคคลก็ทำให้เป็นพระสูตรที่ได้อธิบายให้ปุถุชนธรรมดาเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกรูปที่ได้ตั้งใจมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขออํานวยอวยพรให้กับนักศึกษา DOU ทุกท่านได้มีธรรมะที่สว่างสวยแล้วก็ได้มีความสุขในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ถ้าตอบไม่ทันเวลาหมดก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะทำการตอบในลายกลุ่มอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะได้ไปเตรียมตัวทำภารกิจไปสวดมนต์แล้วก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมให้ธรรมะสว่างสวยยิ่งขึ้นไปบูชาพระรัตนตรัยกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านขอให้มีความสุขในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีธรรมะที่สว่างสวยยิ่งขึ้นไปจงทุกประการเทอญเจริญพร